สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโปรอินเทอร์เน็ตเดือนละ150บาทของ D-Tech บางคนถามว่ามันมีไหมมีพี่และที่สำคัญก็จะมีคำถามว่ามันยังซื้อได้ไหม ซื้อได้พี่มันไม่ใช่ซื้อไม่ได้หรอกกระผมบางคนบอกเอาก็เขารวมกับทูแล้วรวมกับทูแล้วเนี่ยนะของในท้องตลาดเนี่ยก็ถือเป็นเขาเรียกเป็นสัญญาที่มีต่อลูกค้าคสช.ไม่ปล่อยปละละเลยทิ้งขว้างหรอกมันทำไม่ได้หรอกคือเอาง่ายซื้อมายังไงก็ต้องมีสัญญากับลูกค้าคุณให้อะไรไว้ก็ต้องให้ไว้อย่างนั้นไม่ใช่ใช้ไปได้ครึ่งปีแล้วเลิกมันไม่ได้เลิกกิจการนะพี่เขารวมกิจการกันเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นอะไรนะเป็นสินค้าที่ขายลูกค้ามันก็มีภาระผูกพันที่จะต้องดูแลเอาใจใส่มันก็น่าจะดีขึ้นเลยซ้ำไปดีขึ้นทำไมอ่ะก็เขารวมกับทูแล้วต่อสัญญาณก็น่าใช้ร่วมกันได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นคุณก็ได้ต่อสัญญาณ D-Tech พร้อมทูใช้ร่วมกันไปเลยมันก็อาจจะดีก็ได้นี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายในการที่จะซื้อซิมทูได้ซิม D-Tech แล้วนะพี่นะทำไมไม่รู้ว่าในอนาคตเขารวมเขาจะเลิกคำว่าดีแท็กไปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ไงอันนี้ไม่รู้จริงๆอันนี้ไม่รู้จริงๆเพราะฉะนั้นณเวลานี้ก็มันถูกอ่ะซื้อได้ก็ซื้อซะซื้อได้ก็ซื้อซะมาเราไปทีละอันก็แล้วกันต้องบอกก่อนว่าไม่แนะนำให้หารหัสเลยผมหาไม่ได้ผมพูดกับพุ่งตรงก็คือหาไม่ได้แต่แนะนำให้ไปซื้อเอาในแอปของแอปขายของอ่ะมันอย่าบุกของเลยอย่าไปวัวของใครเลยแอปขายของอ่ะนะพี่ก็ไปหาซื้อเอาทำไมถึงแนะนำให้เป็นไปซื้อเอาแบบนั้นด้วยเหตุผลก็คือมันไม่มีค่าซิมเลยอ่ะมันไม่มีค่าซิมเลยคือโปรเนี่ยนะ150บาทต่อเดือนแบบนี้เนี่ยคุณจ่าย150บาทไปเนี่ยนะพร้อมค่าส่งอีกนิดหน่อยถ้าคุณหาโค้ดส่วนลดค่าส่งได้ค่าส่งเนี่ย37บาทเพราะซิมมันไม่ได้ส่งแพงหรอกมันก็ส่ง37บาทนี่ก็ถือว่าแพงแล้วนะมันไม่น่าถึงด้วยซ้ำไปแต่ช่างมันเถอะมันส่ง37บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณหาโค้ดส่วนลดค่าส่งได้30บาทมันก็เหลือ157บาทมันก็ดีไปดีกว่าไปหาซื้อแถวๆบ้านด้วยซ้ำไปบางทีแต่ว่ามีแต่ว่าเหมือนกันเพราะว่าบางทีมันหาซื้อแถวบ้านมันไม่ถูกเท่านี้แต่ว่าบางทีต้องมีเหมือนกันเพราะก็เคยเจอบางร้านนี่เขาก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรนะดีแท็กเขาเอาซิมมาแจกให้ร้านค้าเอาไว้เปิดให้ลูกค้าอะไรเงี้ยเพราะงั้นซิมมันก็เลยฟรีมันก็เลยอาจจะถูกกว่าก็ได้ก็ลองไปหาข้างบ้านดูแถวบ้านดูถ้ามันถูกกว่าก็เอาแต่ถ้าคิดว่าโอ้ยค่ารถค่าลาไปก็เกินแล้วถ้างั้นก็ซื้อในเน็ตเถอะพี่อย่าได้ลำบากเลยอย่าได้ลำบากเลยมันมีโปรอะไรให้สนใจบ้างแล้วมีโปรรอตอนท้ายให้คุณดูคุณควรจะซื้อไหมคุณควรจะซื้อไหมอันแรกเลยกับสองอันแรกเลยก็คือเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วคงที่ไม่คงที่หรอกมันเรียกคงที่ไม่ใช่ความเร็ว4เมกะบิตเนี่ยเขาให้30กิกนี่30กิกเด้ออ่ะเดี๋ยวนะ30กิกอันนี้เขาให้30กิก4เมกะบิต150บาทต่อเดือนไม่มีโทรฟงโทรฟรีไม่มีอยากจะเพิ่มโทรฟรีต้องเสียตังค์เพิ่มซึ่งถ้าจะเสียตังค์เพิ่มในการซื้อผมแนะนำให้มาซื้ออันนี้ดีกว่าเนี่ย200เนี่ยได้อินเทอร์เน็ต15เมกะบิตเนี่ยเล่น50กิกหมด50กิกก็ความเร็วดรอปลงมาเหลือ1เมกะบิตตอนนี้เขาเป็นอย่างนี้กันนะ1เมกะบิตและที่สำคัญมันก็ได้โทรฟรีทุกเครือข่ายแต่มันโทรฟรีทุกเครือข่ายมันก็มีข้อจำกัดนะพี่มันไม่ได้โทรฟรีไม่อั้นนะจะบอกก่อนมันก็ได้โทรฟรีประมาณนึงนะช่างมันเถอะเรื่องโทรฟรีผมไม่ค่อยใส่ใจเดี๋ยวนี้มันโทรไลน์โทรเฟซกันแล้วนะพี่นะพี่ยังใช้โทรอยู่เหรออ่าต่อไปก็จะมีอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือแบบเดือนละ300บาทมันขยับจาก150 200แล้วเป็น300เนี่ยนะก็จะมีให้คุณได้ใช้เนี่ยความเร็ว100เมกะบิตเครื่องปกติก็ซัพพอร์ตได้นะโดยปกติมาตรฐานเครื่องทั่วไปถ้าไม่ใช่เครื่องไฮโซมันก็ปกติก็ประมาณ150เมกะบิตมันได้อยู่แล้วนะประเภทแบบสูงกว่านี้บางทีเครื่องไม่ซัพพอร์ตก็ไม่ค่อยได้แล้วอะไรเท่าไหร่หรอกยกเว้นเครื่องคุณแบบรั้งจริงๆนะอีกเรื่องนึงนะพี่นะแต่อันนี้เนี่ยเขาให้อินเทอร์เน็ตคุณเนี่ยนะ80กิกบวกอีก20กิกนี่แถมเป็น100กิกแต่วิ่งความเร็ว100เมกะบิตก็ต้องถามใจคุณเองว่าตกลงคุณเอง
เดือนนึงใช้เน็ตเท่าไหร่อ่ะเออไม่ใช่150บาทแล้วได้อินเทอร์เน็ตแค่30กิกบอกไม่พอใช้ก็ไม่ควรซื้อนะพี่โอเคไหมไม่ควรซื้อเออถ้าจะให้แนะนำผมแนะนำทุกครั้งอ่ะไปซิมรายปีดีกว่าพี่นะผมแนะนำไปซิมรายปีเลยเอามาให้ดูแค่2ซิมก็พอจริงๆแล้วในตลาดของซิม Dtac เนี่ยเยอะมากมันโอ้ยไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยไปดูเอาก็แล้วกันเอามาให้ดู2อันที่น่าสนใจก็คือ15เมกะบิตคงที่เนี่ยมันไม่อั้นไม่ลดสปีดเล่นไปเลยตามสบายนะเอาให้สาแก่ใจและที่สำคัญได้โทรฟรีนอกเครือข่ายเดือนละ60นาทีโทรฟรีในเครือข่าย Dtac แม้จะไม่ค่อยมีใครใช้ก็ตามถ้าจีบกับใครไว้ก็ซื้อ Dtac ให้เขาใช้สิเราก็จะได้โทรไปเถอะเขาพีไงโอเคไหมอ่ะราคาเนี่ย 1,390 บาทต่อปีตกเดือนหนึ่งเนี่ยมันก็แค่ประมาณ116บาทต่อเดือนแค่นั้นเองถูกกว่าที่คุณจะไปเสีย150บาทได้ซ้ำไปกัดฟันจ่ายรวดเดียวไป1ปีแล้วไม่ต้องรำคาญด้วยเพราะไอ้โปรพวกนี้มันต่ออายุแค่6เดือนน่ะเออแต่ซิมเนี่ยมันอยู่ได้ปีหนึ่งผมว่ามันสบายใจกว่าแล้วไม่ต้องมานั่งกังวลว่าจะต้องเติมตุ้งเติมตังจัดการปฏิทินเราเลยกดแจ้งเตือนเอาไว้ให้เราได้แบบรู้ล่วงหน้าสักเดือนครึ่งเดือนอะไรเงี้ยเออแล้วว่าแบตจะหมดแล้วนะพี่รีบซื้อซะเดี๋ยวจะได้มีต่ออะไรเงี้ยถึงตอนนั้นจะซื้ออะไรค่อยว่ากันไปเพราะว่าอีก1ปีข้างหน้าบอกตรงไม่รู้ว่า Dtac ยังอยู่หรือเปล่าก็เขารวมกันแล้วนี่หว่ารวมแล้วก็ไม่น่าจะอยู่หรอกมั้งก็ยังไม่น่าจะเอาไว้หรอกอ่ะมาหรือไม่ก็อีกอันนึงเอาให้สาแก่ใจพี่เลยนะอันนี้เนี่ยได้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเต็มสปีดแล้วแต่เครื่องพี่เลยก็น่าจะได้สัก300เมกะบิตมั้งก็คงขายเขาได้แค่นั้นก็คงน่าจะกำจัดอยู่แค่นั้นนะพี่นะผมว่ามันได้แค่นั้นแต่มันก็ฮารุฮารามากนะเพราะมันไม่จำกัดไม่อั้นเต็มที่เลยแล้วไปเล่นกงเล่นเกมอะไรได้ก็ไม่รู้ไปดูเอาก็แล้วกันผมไม่เล่นเกมอ่ะปกติเนี่ยนะเห็นขายอยู่ 2,990 บาทแต่ว่าณวันนี้เมษา66เนี่ยนะวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันที่13เข้าไปดูเนี่ยเห็นอยู่ 2,500 และที่สำคัญเนี่ยเวลาที่เขาเรียกอะไรนะเวลาที่เขามีโปรโมชั่นช่วงเทศกาลน่ะเออช่วงเทศกาลเนี่ยมันจะเหลืออยู่แค่1,990 บาทหรือ99บาทเออช่างมันเถอะนั่นแหละหาออกมาแล้วเนี่ยมันตกเดือน167บาทเองอ่ะผมว่าไปพี่ไปรอซื้อตอนนั้นก็ได้นะแล้วก็อยู่กันยาวปีนึงอ่ะแบบได้อินเทอร์เน็ตแบบโอ้โหพี่เท่าไหร่ก็ได้แต่มันก็มีข้อแม้เหมือนกันทำไมอ่ะแถวบ้านพี่มีโครงข่ายดีแท็กไหมถ้าไม่มีก็ไม่ควรนะผมบอกก่อนนะอันนี้ก็ต้องดูด้วยว่าที่บ้านพี่สัญญาณของค่ายไหนดีต้องไม่ใช่ว่าโอ้โหค่ายไหนถูกแล้วก็ซื้อเลยแล้วเล่นไม่ได้มันจะไปเวิร์กเหรอพี่ก็ต้องดูว่าโครงข่ายที่นั่นมันอะไรเวิร์กแล้วพี่ก็ซื้ออันนั้นแล้วก็หาที่มันถูกเหมาะกับตัวคุณน่ะมันก็จะทำให้คุณประหยัดได้อันนี้ก็เอามาฝากกันสำหรับโปรอินเทอร์เน็ตเดือนละ150บาทถ้ามาซื้อซิมรายปีมันไม่ถึงหรอกพี่อาจจะเกิน150บาทได้สาแก่ใจกว่าไม่จำกัดปริมาณแล้วมันเล่นแล้วมันสบายใจไม่ต้องห่วงเติมเงินด้วยก็เอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ